ค่ะประธานนปช.นะคะก็ขอให้คนแสดงนอกประเทศนั้นเปลี่ยนบทบาทจากกองเชียร์มาเป็นผู้เรียกร้องเพื่อที่จะสื่อสารแล้วก็ประกาศให้สังคมโลกช่วยกันกดดันการกระทำของกลุ่มอำมาตย์ในประเทศไทยไม่ให้ทำร้ายประชาชนค่ะนางธิดาถาวรเศรษประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.พร้อมด้วยนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปช.และคณะเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจคนเสื้อแดงในประเทศเยอรมนีพร้อมเปิดโรงเรียนนปช.ขนาดย่อมที่กรุงเบอร์ลินโดยประธานนปช.ได้อธิบายถึงประวัติศาสตร์ไทยและสาเหตุที่คนชั้นล่างต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เนื่องจากถูกกดขี่จากชนชั้นอำมาตย์มาโดยตลอดทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียมขึ้นในสังคมขณะเดียวกันการต่อสู้วันนี้ไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้นประชาชนในต่างประเทศก็มีความสำคัญที่จะแสดงบทบาทจากที่เคยเป็นกองเชียร์ต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวแสดงเพื่อสื่อสารและประกาศให้สังคมโลกรับทราบว่าประชาชนในประเทศถูกกระทำจากระบอบอำมาตย์อย่างไรและให้สังคมโลกช่วยกันกดดันหรือบีบประเทศไทยและในประเทศให้ประชาชนล้อมอำมาตย์สถานการณ์ในประเทศขณะนี้ประชาชนเริ่มถูกกระทำขึ้นอีกครั้งเห็นได้ชัดเจนจากกรณีของนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงจากการลงนามซื้อขายที่ดินวัดธรรมาติการามโดยมิชอบสมัยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยการถอนประกันนายจตุพรพรหมพันธ์และการตัดสินให้ใบแดงกับนายการุณโหสกุลส.ส.ดอนเมืองพรรคเพื่อไทยแต่อย่างไรก็ตามหลักการต่อสู้ต้องถูกต้องและการจัดตั้งก็ต้องเข้มแข็งด้วยเพราะนั้นจึงขอเรียกร้องพี่น้องว่าพี่น้องจะไม่ใช่กองเชียร์ไม่ใช่คนเฝ้าดูพอถึงเวลาดูเฉพาะหน้าจอว่ามีการชุมนุมแล้วก็นั่งคุยกันไปว่าจะช่วยอะไรได้บ้างแค่นี้ยังไม่พอเพราะต่อไปนี้คุณเป็นตัวแสดงเองเลยไม่ว่าแกนนำอาจจะต้องถูกจับเข้าคุกหรือว่าถูกอุ้มไปอะไรก็ตามคุณเดินหน้าทำได้เลยให้มีเข็มมุ่งอันเดียวกันนะมีเข็มมุ่งอันเดียวกันให้เข้าใจว่าคุณมีฐานะทางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้คือมีความสำคัญและยุทธศาสตร์ของยุทธวิธีของคุณนั้นก็คือคุณต้องฟ้องร้องอาชญากรรมที่ระบอบอำมาตย์ทำกับประชาชนให้คนทั้งโลกเขาเห็นใจแล้วให้รอบโลกนี้บีบประเทศไทยนะบีบประเทศไทยเช่นเดียวกับที่พม่านะฮะถูกกระทำจากสังคมโลกแม้อาจจะมีการเมืองระหว่างประเทศเราละเอาไว้ก่อนก็ได้แต่นี่เราพูดในเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีส่วนนายแพทย์เวงก็บอกว่าสงครามกลางเมืองในประเทศไทยรอบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นจึงอยากให้คนเสื้อแดงทุกคนในต่างประเทศรวมตัวกันอย่างเป็นระบบและตื่นตัวอยู่โดยตลอดเพื่อพร้อมต่อสู้แต่ย้ำว่าต้องใช้การต่อสู้แบบสันติวิธีโดยอยู่บนหลักการความชอบธรรมแต่ไม่เห็นด้วยหากจะมีการจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพราะปัจจัยชี้ขาดคือการต่อสู้ภายในประเทศเช่นเดียวกับนางองซานซูจีที่ต่อสู้จนได้รับชัยชนะแม้จะใช้ระยะเวลานานสิ่งสำคัญขณะนี้ทุกคนต้องร่วมต่อสู้เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากประชาชนให้ได้นอกจากนี้นายแพทย์เวงเปิดเผยด้วยนะคะว่านายจตุพรเตรียมที่จะอดข้าวเพื่อเป็นการประท้วงคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญหากมีคำวินิจฉัยให้ถอนประกันขณะที่คนเสื้อแดงในกรุงเบอร์ลินได้แสดงความเห็นต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยและซักถามถึงแนวทางการต่อสู้ของประชาชนในต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงกระบวนการการต่อสู้ของคนเสื้อแดงแต่ว่าที่หนูมองนะคะว่าอย่างกลุ่มเสื้อแดงในเมืองไทยเนี่ยก็คือขาดจุดตรงนี้ไปเยอะขาดจุดที่เผยแพร่ให้ประชาชนรู้ว่าเราไม่ได้สู้เราไม่ได้ต้องการทำลายสถาบันแต่เราสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าเราขาดตรงนี้ค่ะขาดตรงที่ว่าเราไม่ได้เผยแพร่ให้ประชาชนหลายๆคนรู้เพราะมันไม่สามารถคุยกันได้เลยเพราะเขารู้ว่าเราเป็นเสื้อแดงปุ๊บเขาก็จะตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราทันทีเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอธิบายอย่างนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันคนเสื้อแดงในกรุงเบอร์ลินก็ได้ร่วมลงชื่อเพื่อเข้าชื่อร่วมถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกันด้วยนะคะทั้งนี้แกนนำนปช.ได้นำเอกสารสรุปบทเรียนการต่อสู้ของคนเสื้อแดงตั้งแต่ปี2552ถึง2554และบทความต่างๆที่เขียนถึงกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาให้คนเสื้อแดงได้ศึกษากระบวนการต่อสู้ของคนเสื้อแดงในประเทศด้วย